โคราชชุมพวงพี่ไม้โอ้มันก็ชีวิตลำบากมาตลอดนะตั้งแต่สาวยันแต่ตามนาอยู่กับพ่อกับแม่โอ้ก็อย่างเงี้ยก็ยืนมีก็กินไม่มีก็อดวันวันยังไงลูกโอเคเทด้วยนะถุงไม่มีปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดอะค่ะก็ต้องทำงานปีใหม่ว่าจะไม่กลับค่ะบ่กลับจ้ะบ่ค่อยมีตังค์หลายไปเป็นลูกจ้างเขาตั้งหลายปีได้ตัดสินใจมาขายส้มตำเลยอยากขายของดีๆอย่างเดียวเลยอยากมีเงินมีทองเก็บเหมือนการเวลาเราอยากกลับบ้านเขาก็จะได้กลับง่ายๆอยากให้แม่ค้าได้ขายตามถนนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแม่ค้าแย่มากเลยเนาะสำหรับของขวัญช่วงปีใหม่นี้แหละครับผมไม่ต้องการอะไรมากขอให้สภาพความเป็นอยู่อะไรที่ดีขึ้นค่าของชีพอะไรต่างๆตอนนี้มันก็ค่อนข้างสูงก็ให้ช่วยคนเหลือคนแก่ก็แล้วกันก็ไม่มีอะไรความสุขเหรอได้อยู่กับพี่น้องแค่นั้นนะคะอยู่บ้านนี้ปลูกผักปลูกหญ้ากินเองได้เลยแต่มันก็ไม่มีงานทำเนาะที่บ้านก็แค่ดำนาเกี่ยวข้าวหมดหน้าก็อยู่เฉยๆเลยก็อยากให้คนไทยมีงานทำเยอะๆนี่แหละคือไม่ว่าจะการศึกษาหรือการเป็นอยู่การกินอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเด็กด้อยโอกาสอะไรทั่วถึงกันหมดได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันเนี่ยยังมองเห็นคุณค่าของความเป็นคนน่ะเฉลี่ยฉลาดถึงกันได้หมดทั่วประเทศเนาะผมก็อยากให้รัฐบาลของเราเนี่ยจัดการเกี่ยวพวกคอร์รัปชันอยากให้พัฒนาประเทศชาติมากกว่าโดยเห็นความหลักของคนทั่วไปอ่ะมันไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่ต้องแก้ที่ต้นเหตุเพราะว่าคนที่เราเลือกมามันได้ตามใจเราไงอย่าให้มีการเลือกตั้งครับสร้างฝันไปด้วยกันอย่างเงี้ยเหรอคะยังไงดีอะแล้วพี่คิดว่ายังไงล่ะ